ยากมากนะครับดีเข้าช่องได้แล้วครับปลามันอยู่ในช่องน้ำไหลนะฮะตียากหน่อยตื้อ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 ไหลเรื่องครับผมไหลสวยเต็มคำนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับมองเห็นหรือเปล่าแดดมันย้อนแดดมองเห็นหรือเปล่าไอ้ดีอยู่มองก็ตื้อดูครับปลามันเขี้ยวเนี่ยเนี่ยปลาเดียวเลยครับออริจินอลครับสีเขียวล้มโอ้ตัวใหญ่นะฮะย่อนลงกิ่งไม้กัดเลยจะไม่โดนนะครับรอดูรอดูจะได้ตัวหรือไม100นะครับผมไม่ใหญ่นะสายปลาเค็มเต็มปากครับครับเราดูตัวต่อไปครับไปแล้วครับตัวไฟสวยด้วยเต็มคำเลยมันกัดอยู่แล้วทีนึงเขาเลยลองตื้อดูครับปลามันจะเคี้ยวเคี้ยวหน่อยมันคนมันตีเยอะครับลองตื้อดูถ้าปลามันกัดเดี๋ยวมันก็กัดอีกครับผมครับยังไงฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับปลาช่อนใหญ่เหรอออริจินอลเหยื่อมันห้อยกิ่งไม้ฮะเคา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 ะอยู่วิ่งมากัดเต็มคำครับ
หายวิ่งแล้ววัดครับวัดครับคลองล่อครับแต่เบ็ดยังไม่ได้ปักถ้าเบ็ดปักปากก็จะเคี้ยวหน่อยฮะอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นะครับตีไปลากหมากกัดไม่ระแวงดีครับใส่ปลาเค็ม2ขีดโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลองตรงนี้ดูครับเห็นการลูกปลาอยู่นะลองดูลองดูมีตัวขยับนะครับกลับแล้วครับวัดสิครับเอาแล้วครับเห็นตัวมันขยับอยู่นะฮะออริจินอลนะฮะนี่เก็บเรียบนะฮะไฟปลาเค็มไม่ใหญ่ลูกน้อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับเหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรกบยางครับโอ้โหได้มาต้นแล้วน่าเหยื่อพร้อมขออนุญาตนะครับชาวบ้านโอ้มืดมืดครับขออนุญาตหน่อยครับนะครับออริจินัลตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับดูแล้วนะครับเต็มๆครับไฟปลาเค็มผมไปเดินไปเตียงนะมันกล้องมันตั้งไม่ได้
เยื่อนี่ไงบอกให้ใส่ลุงใหญ่เกล็ดเยื่อนี่ไงอ่ะดูไฟดิไม่เอาใช้ลุงใหญ่ไม่เชื่อเปียเปียกลมทุกตัวเลยก็จริงตัวกำลังสวยจะได้เนี่ยสายดีเลยแหละจับขีดไม่รู้แหละสวยอยู่เต็มคำลงคอไปเลยเห็นครับเรามาส่งงานกันดีกว่าเพราะว่า2ชั่วโมงเราได้ปลาอีกตัววันนี้1 2 3 4 56 7 8 9 10 11ตัวครับผมโอเคนะครับกับเวลา2ชั่วโมงของวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ